น้ำที่กำลังท่วมบนถนนพหลโยธินซึ่งไหลมาจากบริเวณแยกเกษตรส่งผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่วมแค่เพียงผิวการจราจรถึงใกล้กับแยกเสนานิคมเท่านั้นแต่เพียงช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไหลเข้าไปในแยกเสนานิคมจนระดับน้ำในขณะนี้สูงถึงกว่า60เซนติเมตรแล้วและน้ำก็ยังคงไหลต่อไปจนถึงบริเวณด้านหน้าเมเจอร์รัชโยธินส่งผลให้ต้องมีการปิดการให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นส่วนการจราจรนั้นก็ติดขัดรถยนต์ขนาดเล็กก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ข้างในได้แล้วระดับน้ำที่ไหลเข้ามายังบริเวณถนนพหลโยธินอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลทำให้บริเวณด้านหน้าห้างเมเจอร์รัชโยธินแห่งนี้ระดับน้ำสูงถึงประมาณ 10-20 เซนติเมตรนะครับและอย่างที่เห็นทางด้านหลังว่าค่อนข้างจะชุลมุนครับเพราะว่ามีประชาชนนะครับยังเลือกที่จะเข้าออกพื้นที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารเองก็ได้มีการจัดกองกำลังนะครับในการที่จะมาดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตรงจุดนี้ครับนอกจากน้ำทางฝั่งถนนพหลโยธินที่ไหลมาถึงแยกรัชโยธินแล้วบริเวณแยกแห่งนี้ยังจะต้องรับน้ำที่ไหลมาจากทางฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตที่ผ่านเข้ามายังถนนรัชดาภิเษกซึ่งส่งผลทำให้น้ำท่วมช่องการจราจรบริเวณด้านหน้า SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ซึ่งระดับน้ำสูงถึงกว่า50เซนติเมตรการสัญจรจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากและติดขัดเป็นอย่างมากที่สำคัญสถานการณ์ล่าสุดเริ่มมีความน่าเป็นห่วงเพราะน้ำจากทั้ง2ทางเริ่มไหลมาบรรจบกันซึ่งหากระดับน้ำท่วมเต็มช่องทางการจราจรน้ำก็จะไหลต่อไปถึงบริเวณ5แยกลาดพร้าวต่อไปขณะที่ถนนรัชดาภิเษกทางฝั่งศาลอาญาในตอนนี้แม้น้ำจะยังไม่ท่วมบริเวณถนนแต่กลับพบว่าในซอยรัชดาภิเษก36หรือซอยเสือใหญ่นั้นกลับถูกน้ำท่วมแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณซอยรัชดาภิเษก36หรือซอยเสือใหญ่ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับซึ่งในขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงถึงประมาณ20เซนติเมตรแล้วนะครับโดยสาเหตุที่น้ำท่วมในจงบริเวณนี้นะครับก็คือน้ำที่ผุดมาจากท่อระบายน้ำรวมถึงน้ำที่ไหลมาจากบริเวณคลองลาดพร้าวทางด้านนี้นะครับซึ่งจุดด้านในนั้นพบว่าชุมชนมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถึงระดับเอวแล้วนะครับแต่ยังคงไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือในตอนนี้ครับจากการสอบถามชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในซอยเสือใหญ่ก็พบว่ายังคงไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วผมไม่ทราบนะเพราะว่าอยู่แถวนี้ก็ไม่เห็นมีไม่เห็นมีใครมาไม่ว่าสสหรือเขตอะไรพวกนี้ไม่เห็นมาจริงๆก็น่าจะสูบน้ำออกหน่อยน่าจะสูบออกไปหน่อยเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเลยจะออกถนนใหญ่แล้วนะจะออกรัชดาแล้วสถานการณ์น้ำที่ยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและไหลเข้ามายังพื้นที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้ส่งผลทำให้ทางกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีการประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตจตุจักรโดยให้มีการขนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปลอดภัยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำจากพื้นที่เขตดอนเมืองหลัก4และบางเขนอัศนัยปัญญามังไวส์ทีวีรายงาน